าแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับ Talking Thailand นะในช่วงสุดท้ายนะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกำหนดนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายตำรวจอีกหลายต่อหลายท่านนะครับมีบริษัท PCC Development and Construction จำกัดนะครับทั้งหมดนั้นเป็นจำเลยในคดีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตตำรวจนะฮะสั้นๆนะก่อนหน้านี้20กันยายนปีที่แล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีความผิดเลยนะยกฟ้องไปก่อนหน้านี้ทั้ง6คนเลยต่อมาปปช.ก็เป็นโจทยื่นอุทธรณ์คดีจึงมีการกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่22สิงหาคมนี้คนเขาสนใจอะไรเรื่องนี้เขาสนใจว่าจะหลุดไหมเท่านั้นเองไหมครับใช่แต่คนเรื่องยาวมากเลยนะคดีนี้ใช่ไหมแบบค่อนมากกว่าทศวรรษไหมอาจารย์เนี่ยใช่ใช่เพราะว่าก็ตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ปี52ถึงปี54อ่ะใช่ไหมนี่ปีอะไรแล้ว66แล้วอ่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้โรงพักเหล่านั้นเป็นยังไงสร้างเสร็จไหมตกลงแฟลตเหล่านั้นสร้างเสร็จไหมยังไงเนาะแล้วคือวันที่นัดอ่านคำพิพากษานี่คือเป็นวันเลือกนายกพอดีนะคะพอดีเขาว่ากันว่าเป็นวันดีนะจะได้เห็นว่าสายมูอ่ะเขาบอกว่าเป็นวันดีของจีนเราก็เป็นหรือเปล่าไม่เป็นสายมูแต่ว่าวันนั้นฟังข่าวช่องเขาบอกว่าเป็นสายนี้ของจีนใช่ที่บอกว่าอะไรมันเป็นนานๆที่เป็นวันวาเลนไทน์อะค่ะที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครก็จำชื่ออะไรนะเดี๋ยวไม่ได้คุณผู้ชมอาจจะรู้ก็ได้ถ้าใครดูตามปฏิทินจีนมาพบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวันดีเหมาะถ้าใครดูปฏิทินจริงก็จะเห็นว่าต้องทำกิจกรรมอะไรครับเหมือนที่มี22เหมือนที่มีคนบอกว่าวันที่10สิงหาก่อนหน้านี้ที่เป็นกำหนดการเดิมคุณทักษิณแล้วก็เป็นวันที่ฮุนมาเน็ตขึ้นแทนพ่อเนี่ยในวันดีเหมือนกันไงในคุณปื้มบอกผมในรายการนะแกมีคุณปื้มว่าสายโมแหละฮะไม่เขาบอกว่าอุ้ยเขามีได้ระดับแบบมีคนส่งข้อมูลมาให้ในระดับแบบผมก็เชื่อนะต้องเป็นระดับโหนระดับแบบนะคุณปื้มอ่ะนะอีลิตอ่ะพุ่งทงใช่ไหมดวงบ้านดวงเมืองก็ต้องถามคุณปื้มไม่ละประเทศนี้มันต้องฟังดวงบ้างดวงเมืองแล้วสายจีนสายมูอะไรก็ต้องฟังนิดนึงเพราะคนเชื่อไงเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้ก็คือเราไปกันเรื่อยไงใช่ไหมคือโหราศาสตร์ไทยก็เรื่องไปถึงจีนนี่มันน่าใช่ประเทศนี้ก็คือพูดง่ายเอาที่สบายใจอ่ะสบายใจความเชื่อไหนก็จัดไปนะครับโลกของสายมูก็จะซับซ้อนหน่อยแล้วเราย้อนดูคดีนี้นิดนึงไหมคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมเนาะว่าคือสำหรับคดีนี้เนี่ยปปช.คุณผู้ชมผู้เป็นโจทยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถุนา2552ถึง18เมษา56จำเลยที่1และที่2เนี่ยเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลย3ถึง4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่6ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างแล้วไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับก็คือเป็นอันนี้ก็คือเป็นมาตราก็คือว่ามีการคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาสันนิษฐานว่ามีการหัวประมูลเพราะว่าราคามันต่ำอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหัวจริงแล้วยังทำไม่เสร็จอีกมันสองเด้งไงใช่ไหมไอ้157นี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะจำเลยที่1ถึง2ก็คือทางคุณสุเทพเพื่อสุบรรณใช่ไหมแล้วก็อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐนะครับใช่ค่ะครับก็รอดูนะคะว่าจะออกมาแนวไหนแต่ว่าอย่างที่เราเห็นคดีเกี่ยวกับคุณสุเทพมาอย่าง
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราก็เห็นเลยว่าแกก็หลุดทุกคดีนะนะครับคือประเทศนี้คือคนดีก็หลุดทุกคดีหรือเปล่าใช่ใช่เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังรวมไทยสร้างชาตินะครับนี่แหละครับก็ต้องดูว่าสร้างดูผลงานการสร้างโรงพักก่อนนะฮะแต่ว่ารอบหน้านี้จะสร้างชาตินะเรือรวมพลังประชาชาติไทยมาก่อนนะฮะก็มีหลายอย่างมาก่อนครับผลงานดีเด่นนะครับนะฮะกันไปตอน10นาฬิกาในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีตอนนี้รักษาการอยู่นะฮะเดินทางไปที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นและก็คณะนำโดยทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกกล่าวแสดงความพอใจต่อการฟื้นฟูกิจการนะครับหลังจากมีการยืนยันว่าการบินไทยมีเม็ดเงินสำรองไหลเข้ามาถึง 50,000 ล้านบาทแล้วนะแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วอ่ะไอ้คำว่าสายการบินแห่งชาตินี่คือเห็นนะเขาพูดว่าอะไรนะมีความเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นอันนี้ตลกใครพูดอันนี้คือถ้าทำข่าวด้านนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะผ่านกันก็มันมีพลเอกประยุทธ์ไม่ก็คุณวิษณุอยู่ในพาร์ทการ์ดเดียวกันอ่ะก็คงไม่ไหวทั้งคู่อ่ะคือถ้าคนในการบินไทยคงไม่พูดอย่างนี้ไงใช่ไหมครับอนุความเป็นมาตลอดไม่ใช่หรอสายการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติเขาเรียกอะไรนะอะไรก็เรียกแฟลกชิพหรือว่าอะไรนะมันมีคำมันมีคำอ่ะที่มันหมายถึงว่าสายการบินประจำชาติอ่ะใช่ไหมฮะแต่มันยังมันเป็นยุคที่เราต้องมีสายการบินแห่งชาติอยู่หรอในเมื่อยุคเวลาที่เราเกิดไอเดียเรื่องสายการบินแห่งชาติมันยุคในสมัยที่แบบว่ามันมีอยู่ในแก่สายการบินแต่ตอนนี้มันเปิดเสรีแล้วอ่ะคิดว่าต้องมีหรอคือมันมี2ทฤษฎีใช่ไหมถ้าเราโตขึ้นโลกสมัยใหม่ขึ้นเนี่ยเราซื้อตั๋วเครื่องบินเราซื้อแค่ว่าอันไหนถูกสุดใช่ไหมครับหรือซื้อตาม mileage ของเราใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนที่คิดซับซ้อนหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันก็ในยุคแบบที่อาจารย์เฟย์บอกมันก็สำคัญถูกไหมฮะเพราะว่ามันความรู้สึกของคนที่ขึ้นการบินไทยสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราได้ขึ้นเนี่ยเขาส่งเราถึงแบบถึงอีกประเทศหนึ่งหรือเราอยู่ประเทศนู้นเรากลับบ้านเนี่ยอาหารไทยเนี่ยบนสายการบินมันอร่อยจริงอันนี้สมัยนี้ว่ากันไปแล้วแต่คลาสของคุณใช่ไหมฮะคือคุณอาจจะไม่อยากถ่ายรูปอีโคโนมีเท่าไหร่แต่สมัยก่อนนี้โอ้โหบินกลับเมืองไทยนี้แบบมันความรู้สึกพอมันขึ้นเครื่องมันถึงบ้านได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งใช่ไหมสำหรับคนที่ยังพูดภาษาอะไรไม่ค่อยได้ซึ่งเดี๋ยวนี้สายการบินประเทศอื่นเขาก็พัฒนาเขามีแอร์ของแต่ละประเทศแล้วใช่ไหมแต่ความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยซึ่งบางครั้งมันพิสูจน์แต่ของเราไม่รู้พิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหนเนี่ยคือเวลาที่มันมี national หรือ international crisis เนี่ยคุณมีสายการบินที่ไปบินรับคนของคุณเปล่าใช่ไหมเขาใช้เครื่องบินทหารอาจารย์ล่าสุดของเราใช้ Air Asia ไปรับแม้ตอนโควิดใช่ป่ะการบินไทยไม่ไปรับเลยจริงป่ะคืออันนี้ต่างหากที่ถ้าจะคือถ้าคุณจะต้องการเป็นสายการบินแห่งชาติคุณต้องพรูฟให้ได้ว่าในเที่ยวในเขาเรียกอะไรนะฮะในที่ในเส้นทางการบินที่อาจจะไม่ได้กำไรแต่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศต้องบินใช่ไหมฮะไม่ใช่ปล่อยให้สายการบินเอกชนแบบแม่งแคนเซิลทุกวันอย่างเงี้ยผมจะไปแม่สอดอย่างเงี้ยครับแม่แคนเซิลเฉยไม่ใช่มีวันละสองเที่ยวคือต้องทิ้งตั๋วไปเลยนะฮะคือต้องไปรอรับเงินคืนอีก2เดือนเงี้ยนกแอร์เงี้ยถูกไหมก็คือฉะนั้นถ้าคุณมีสายการบินแล้วคุณคิดว่าตรงนั้นมันสำคัญแล้วมันยังทำรายได้ไม่ได้แต่ถ้ามันมีความสำคัญทางอื่นนะคุณก็ต้องพรูฟว่านั่นคือสายการบินแห่งชาติไงแต่กลับเป็นว่าคุณปล่อยให้เอกชนแม่งต้องไปดิ้นรนทำตรงนั้นแล้วก็เขาก็ความสามารถไม่พอคือคุณต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ใช่ไหมขณะที่คุณเป็นสายการบินที่ต่อรองมาขายแต่ว่าจะนำเงินจากคนต่างชาติเข้าประเทศเนี่ยคือมันหน้าที่ของสายการบินแห่งชาติหรือเปล่าคำถามที่เราถามต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่การบินไทยสามารถที่จะมาชี้แจงให้สังคมก็คือว่าเวลาที่บอกสายการบินแห่งชาติหมายความว่าเราใช้งบประมาณของประชาชนอันนี้ด้วยในการไปสนับสนุนหรอแล้วตอนนี้มันยากไงอาจารย์ที่จะถูกที่จะรันบริหารสายการบินโดยไม่คิดถึงกำไรมาก่อนเพราะว่าการบินทั่วโลกหลังจากโควิดก็คือเป็นหนี้เยอะมากทั่วโลกนะคะเฉพาะการบินไทยแต่ว่าคำถามก็คือเมื่อถ้าเราใช้เงินกับการกู้
สายการบินนี้ไปแล้วเท่าไหร่และอะไรคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาแล้วอีกอันนึงคือเป็นมันก็เรื่องขีดความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะสู้สายการบินอื่นๆไม่ได้อย่างเงี้ยในได้เงินไหลเข้ามา50,000 ล้านบาทไม่จำเป็นด้วยว่าที่สำคัญคือว่าบางประเทศเขาเคยพังเขากลับมาได้แต่ประเทศไทยถ้าจะกู้เขาคืนอย่างเงี้ยจะรอดไหมด้วยไม่แต่จะลองดูอย่างในยุโรปอ่ะAir France อ่ะตอนนี้เขาก็ไม่ได้คือเขาโคกับ KLM คือเขาทำกันระดับแบบว่า regional คือสองประเทศแล้วใช่เขาข้ามประเทศแล้วเนี้ยโมเดลอย่างนั้นอ่ะเราไหมกับสิงคโปร์อย่างเช่นเขาจะเอาเราเขาคงไม่เอานะแต่ว่าไม่เพราะเขาอาจจะเอาเราเพราะว่าถ้าเราบินจากยุโรปเข้าสิงคโปร์มันไกลกว่าบินลงแบงคอกไงแต่อันนั้นมันอาจจะต้องไปเปลี่ยนหับคือระหว่างหับแบงคอกกับสิงคโปร์ไงแต่ว่าคำถามใจคือเราใช้เงินลงไปกับการกู้สายการบินเท่าไหร่แล้วถามพูดง่ายๆพูดแบบไม่มีความรู้ถามประชาชนหรือยังอยากกู้สายการบินนี้กลับมาหรือเปล่าผมถึงถามว่าเฮ้ยคือถ้าเคยคุณจะไปกู้สายการบินนะเพื่อไปเอาเงินต่างชาติเข้ามาแล้วแข่งเขาไม่ได้ถึงแล้วคุณจะซีไฟว่ามันมีเหตุผลที่ต้องมีสายการบินต่างชาติจริงๆแล้วคุณจะมีสักแค่ไหนใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันก็จะสวนทางอีกอย่างนะเรามีสนามบินซึ่งไม่พอใช่ไหมคนไม่บินมหาศาลคนในประเทศนอกประเทศมีสายการบินบริษัทย่อยๆอีกเต็มเลยใช่ไหมฮะแล้วจะมีสายการบินแห่งชาติทำไมแล้วหนึ่งมีไว้ทำไมสองจะบริหารได้เท่านี้แล้วจริงๆตัวเลขเนี่ยถ้าคนอ่านเป็นส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าสายการบินไทยเนี่ยตัวเลขมันขึ้นลงตามการขายเครื่องบินใช่ไหมว่าเดี๋ยวขายได้เยอะเงินก็ขึ้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอปีไหนซื้อเยอะเงินมันก็ลงใช่ไหมฮะครับอันนี้มันก็จะมีปัญหาภายในของเขาแต่เหมือนอาจารย์เฟย์บอกเฮ้ยถ้าเป็นสายการบินแห่งชาติความสำคัญที่สุดคือว่ามันเงินของประชาชนด้วยหรือเปล่าครับคุณจะสามารถเป็นสายการบินแห่งชาติที่ไม่ต้องใช้เงินของประชาชนได้อันนั้นก็จบนะคือคุณต้องกำไรเท่านั้นนี่แถมวันนี้คุณประยุทธ์ก็เชิญชวนไปขึ้นใช้บริการการบินไทยให้มากขึ้นด้วยนะใช่ไหมก็มันแพงไงใช่ไหมประชาชนจะใช้หรอนี่พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าแอร์โฮสเตสนี่โทษฮะอันนี้คือผมอ่านตามตัวหนังสือนะแอร์โฮสเตสเก่าเขาก็เอาไปทำหน้าที่อย่างอื่นแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคนเราไม่ได้ดูหน้าตาอย่างเดียวเข้าใจไหมและเชื่อว่าทุกอย่างการบินไทยจะต้องดีขึ้นแน่นอนคือไม่อยากพูดแล้วเพราะเห็นจะไปแล้วนะพูดตรงก็พูดอย่างนี้มา9ปีอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้เพราะเห็นเขาจะไปอยู่แล้วอีกไม่กี่วันก็ต้องการนายกใหม่พูดถึงพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่เครื่องเก่าแอร์เก่าแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะอะไรวะเฮ้ยสหภาพการบินไทยทนเขาเห็นแบบนี้ได้ไงเฮ้ยแต่ทีไปแล้วมีคนรักลุงตู่ลุงตู่สู้ๆรักลุงตู่เยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้ผมมีขอโทษแต่เพื่อนผมที่เป็นเจเนอเรชันเดียวกันที่ทำงานอยู่เนี่ยวันนี้ไม่มีใครนะด้วยเลยผมเป็นนักบินที่สาบส่งนะวันนี้บอกให้องค์กรนี้ห้ามยุ่งกับการเมืองแต่ถือป้ายเชียร์ลุงตู่ในองค์กรได้โอ้โหแต่ผมถึงถามว่าตกลงนอกจากมีนโยบายกับเครื่องเก่าแล้วมีนโยบายกับแอร์เก่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยสหภาพว่าไงนะครับต้องไปเรื่องนี้หน่อยนะฮะเป็นประเด็นร้อนนะครับซึ่งสารภาพตามตรงว่าก็อาจจะไม่ได้ตามละเอียดเท่าการเมืองมานะครับก็คือกรณีที่ล่าสุดนั้นวันนี้นะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาชาติศิริพันธ์นั้นสั่งการให้ปลัดกรุงเทพพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เตรียมเข้าตรวจสอบรูปปั้นครูกายแก้วนอกเหนือจากการสั่งให้ปลัดกทมตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกฎหมายผู้ว่าชัดชาติบอกว่าแม้เบื้องต้นจะยังไม่พบความผิดในแง่ข้อกฎหมายต่างๆเนื่องจากจุดที่ติดตั้งรูปปั้นเป็นพื้นที่เอกชนแต่ประเด็นเรื่องความสูงนั่นไงใช่ไหมอาจเปิดช่องให้ทางกทมไปตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยได้ก็จะเร่งดำเนินการต้องถามขนาดตึกรามบ้านช่องต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างถ้าคุณสร้างรูปปั้นที่ใหญ่ขนาดนี้แม้ว่าจะอยู่ในเขตของตัวคุณเองเนี่ยแต่มันติดกับถนนใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับไอความปลอดภัยของตัววัสดุต่างๆมีไหมแต่เราต้องรอดูวันที่เราเห็นอะไรนะฮะอดีตใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันยังเป็นบุรุษผู้แข็งแกร่งในส่วนในปัตตภีไปเจอกับครูกายแก้วนะครับเดี๋ยวดูการทนหมัดกันครับนะฮะจะมีไหมแต่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายก่อสร้างกฎหมายพังเมืองทั่วไปอันนั้นอันนึงแต่ว่าประเด็นมันคืออะไรไงนะคือเพราะว่าคนมันมีส่วนนึงที่เป็นเรื่องอย่างนั้นแต่มันมีส่วนนึงที่จะต้องการ purify คือทำให้ศาสนาอันนี้คือเป็นการบูชานอกรีดอย่างเงี้ยหรอใช่อันนี้ก็มีอันนั้นคือเป็นการบูชาอสูรแล้วก็มีความชาตินิยมด้วยมันไม่ใช่แค่ purify พุทธศาสนามันเป็นเรื่องของบุตริสแล้วที่บูชาเราบูชาอื่นๆที่ไม่ใช่ไม่อันนี้ก็ถือว่ามันเคล็ดมีอะไรว่ามันเป็น
อ๋อเป็นดาร์กเมจิกแบล็กเมจิกดาร์กเมจิกแบล็กเมจิกในช่วงเวลาวิกฤตของประเทศเขาเข้ามาเขานี่ไงเขาชี้เขาเป็นเนี่ยองค์กรเคลื่อนไหวภาคประชาชนและองค์กรชาวพุทธหลายแห่งอยากรู้เหมือนกันเนาะองค์กรไหนบ้างเนี่ยชี้ว่าเป็นภัยต่อสังคมและทำลายวัฒนธรรมความเชื่ออันดีงามทำให้ประชาชนหวาดกลัวเสียขวัญรวมถึงกลัวว่าจะมีวิญญาณที่ชั่วร้ายมาสิงสู่ในรูปปั้นสบคนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสคบสคบทำไมสคบอันนั้นคนละหน่วยงานกำลังตรวจสอบกรณีเราคิดว่าจะปล่อยไปเลยไหมกลัวเขินเนี่ยนึกว่าไม่กลับมาแก้แล้วไงต่อเชิญแก้บอกว่าอะไรเนี่ยตรวจสอบกรณีที่มีผู้จัดทำเหรียญครูกายแก้วแจกนะคะว่าต่อมาเนี่ยมีคนเอาเหรียญเนี่ยไปโฆษณาขายต่อและปั่นราคาจนสูงเป็นหลายหมื่นตรวจสอบกระบวนการผลิตแล้วมีการจัดทำฉลากแจ้งรายละเอียดของสินค้าสถานที่ต่างๆนานาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงร่วมหรือเปล่านะคะก็คืออันนี้เป็นโทษเรื่องโฆษณาเกินจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปทับซ้อนกับตลาดของเขาเรียกว่าตลาดของเครื่องอะไรมากมายอ๋ออันนี้เขามีคนตั้งข้อสงสัยกันเยอะว่ามันเป็นเรื่องการตลาดเพราะเหมือนกับว่ารอบแรกเขาแจกฟรีครับใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เผื่อราคาจะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นรุ่น1รุ่น2อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นจริงครับแต่อาจจะมีคนปั่นราคาอย่างนี้ก็คือยังไม่รู้แต่สำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของเมืองอาจารย์พี่ก็มูลดูเรื่องเมืองของเฟย์ก็สนใจเรื่องว่าเรื่องที่มันไปซ้อนทับกับเรื่องว่าเอ้ยศาสนาคนที่ในศาสนาพุทธต้องสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนน่ะคือมันก็สะท้อนว่าสังคมเราอยู่ในยุคที่ว่าถ้าเราก็ยังเชื่อในเรื่องที่มันเป็นเพแกนน่ะเรื่องที่เป็นบูชารูปลักษณ์แต่ทำไมรูปบางรูปเรายอมรับให้เราบูชาได้แต่รูปบางรูปเราไม่ยอมรับให้เราให้บูชาต้องเป็นโมเดิร์นไหมไม่ต้องเป็นดาร์กมาจิกฮะไม่ต้องเป็นโมเดิร์นหรอกก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็สายมูเยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่น่าสนใจนะในทางพวกมนุษยวิทยาว่าอะไรนะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงความต้องการทางสปิริตชวลจิตวิญญาณในสังคมในช่วงนั้นยังไงคือเราขาดอะไรเราถึงต้องการสิ่งเหล่านี้มาเติมเพื่อความมั่นใจของเราทำไมเทพเจ้าที่มีอยู่แล้วมันไม่พอต้องมีเทพเจ้าใหม่มาถูกไหมแต่มันก็เป็นไลฟ์เซอร์เคิลอะแล้วดักไลฟ์ไซเคิลครับคือมันก็อาจจะเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนปรากฏการณ์ทางสังคมและทาง mental healthสุขภาพจิตบางอย่างของคนในสังคมอ่ะแต่ถ้ามองในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นอีกอย่างนะเพราะการท่องเที่ยวสายมูนประเทศเราส่วนหนึ่งเฟื่องฟูครับหรือว่าอะไรที่เป็นรูปธรรมในประเทศนี้มันไม่ได้ช่วยชุบชูใจใช่ไหมมันต้องไปพึ่งอะไรให้เป็นนามธรรมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถามเป็นโพลวันนี้นะฮะว่าคุณคิดอย่างไรกับการเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบรูปปั้นครูกายแก้วนะครับมีทั้งย้ายออกไปตั้งที่อื่นหรือจัดพื้นที่ให้มิดชิดหรือปล่อยให้เอกชนจัดการเองนะฮะสุดท้ายก็คืออย่าไปยุ่งกับความศรัทธาเลยไม่แต่ถ้ามันไปเกี่ยวกับกฎในเรื่องของความสูงนะก็ไม่แต่เขาบอกนี่ไม่เกี่ยวไงข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ารูปปั้นครูกายแก้วมีความสูงเพียง5เมตรอาจารย์ไม่ได้เกิน10เมตรตามกฎกระทรวงที่กำหนดว่าหากเกิน10เมตรเนี่ยต้องขออนุญาตจากทางการคือในแง่นี้นะเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้สูงเกินแต่มันมีคือมันมีหลายเรื่องพัวพันกันอยู่ในนั้นไงทั้งเรื่องที่ว่าศาสนาพุทธคนที่เคร่งศาสนาพุทธมากไม่ยอมให้มีรูปอื่นเคารพแต่จริงๆแล้วเราก็เคารพเยอะแยะมากมายกับเป็นเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดนอกระบบถูกไหมตลาดพระเครื่องเนี่ยเป็นตลาดนอกระบบซึ่งเป็นเงินไหลเวียนหมุนเวียนมันสูงมากแล้วถ้าเราปั่นในตลาดนอกระบบเราผิดกฎหมายไหมเราไม่ได้ปั่นตลาดหุ้นมันต้องมันมี2ระดับเนี่ยสมมุติเราใช้คำว่านอกระบบใช่ไหมครับมันมีแค่ว่า informal slash informal or criminalนะครับว่าไอ้ illegality คือความผิดกฎหมายเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเพียงว่ามันไม่ถูกกับระเบียบใหญ่เหมือนขายของริมถนนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ได้ว่ากินแล้วตายไม่ใช่สีเทาว่างั้นแต่ถ้ามัน criminal ด้วยคือบางอย่างที่มัน informal มันไม่ได้ criminal ใช่ไหมแต่ว่าบางเรื่องมัน criminal อย่างตลาดพระเครื่องที่มีไว้สำหรับทุจริตน่ะคือว่าคุณรับไม่รับเงินรับเป็นพระแล้วคุณก็เอาพระไปให้เช่าอะไรอย่างเงี้ย มันถึงในวงการสีพวกเครื่องมีคนในเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็ถึงมีพระมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่รับเงินการรับพระเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณจะตีราคาใช่ไหมอันนั้นมันก็จะมันควบคู่กันครับนะฮะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวขอตรงนี้สักนิดนึงนะครับของ Evergrande หน่อยคือก็คือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หน่อยที่พังแล้วเหรอยักษ์ใหญ่ของจีนเพราะมันทำให้ตลาดหุ้นทั่วเอเชียตกหัวเลยอาจารย์ครับโดยเนื้อหาข่าวเป็นอย่างนี้นะฮะทาง Evergrande นะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับยื่นคำร้องขอความคุ้มครองภายใต้กฎหมายล้มละลายต่อศาลสหรัฐแล้วหลังประสบปัญหาหนี้สินอย่างหนักนะครับโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะรายงานบอกว่า Evergrande นั้นอดีตซึ่งเป็นอดีตบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนยื่นคำร้องภายใต้กฎหมายล้มละลายต่อศาลในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะฮะหลังประสบปัญหาหนี้สินอย่างหนักถึงขั้นผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ปี2564จนกลายเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ในประเทศจีนแต่ว่าไปยื่นล้มละลายที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกาแต่ที่นิวยอร์กมันแบ็คแลชมาที่ประเทศจีนใช่ไหมครับแต่ว่าแต่โดยบริษัทคือมันเป็นบริษัทอันดับ2ไงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับบริษัทความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วก็เรื่องตลาดบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อื่นๆในจีนด้วยใช่ไหมคะนะครับก็นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นโดมิโนเออแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะจนหลายคนเกรงว่าวิกฤตเนี้ยมันจะไปกระทบไปทั่วโลกครับมันมีบริษัทอะไรบ้างคาเซียแฟนตาเซียชื่อเหมากรุ๊ปนะฮะถ้าอ่านออกสำเนียงจีนไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็ขออภัยนะฮะผิดชำระหนี้เหมือนกันหมดเลยครับนะครับก็ตอนนี้ Evergrande ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็กลัวโดมิโนซึ่งไม่ใช่แค่ในตลาดของจีนเท่านั้นแต่ว่าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เห็นไหมเราคุยเล่นกันตั้งเยอะเบรกแรกจบได้สาระตั้งหลายข่าวใช่ไหมล่ะหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะครับยังมีแวะแซวคุณประยุทธ์ด้วยแหละใช่ไหมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้อาจารย์เฟย์อาจารย์พิษผมกายลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับครับ